ทำเอาแฟนๆวีดวิวลุ้นชัยสถานะแฟนกันเพียบสำหรับนางเอกคนสวยแอฟทักษอรภักสุขเจริญซึ่งล่าสุดเจ้าตัวลงคลิปเที่ยวกับแก๊งเพื่อนๆแต่แคปชั่นทำแฟนคลับหลุดโฟกัสรัวๆเพราะเจ้าตัวใช้ว่าต้องรอไม่ทำงานต้องรอลูกไปเรียนต้องรอแฟนไม่นัดกว่าจะนัดกันได้ก็เลยนานหน่อยแฮชแท็กเลขาหน้าหนึ่งเดียวท่ามกลางแฮอินทั้ง4กล่าวโดยเฉพาะคำว่าต้องรอแฟนไม่นัดของแม่แอปก็ทำเอาแฟนๆใจฟูกันเพียบว่าเป็นการประกาศสถานะกับหวานใจหนุ่มนนกุลว่าตอนนี้เลื่อนขั้นมาใช้คำว่าแฟนกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแม่งานนี้ก็ไม่ไหวแฟนๆใจฟูแห่แซวแคปชั่นแคปใจแม่กันมากมายเลยค่ะ